สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop ที่เป็นตัว Master Collection นะครับซึ่งข้างในนี้จะมีโปรแกรมเกี่ยวกับ Adobe หลายๆตัวนะครับที่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าตอนที่เราจะลงเราสามารถเลือกลงได้ว่าจะลงตัวไหนหรือไม่ลงตัวไหนนะครับก็ไปที่ตัวบนนะครับโฟลเดอร์บนติดตั้งได้เลยครับเสร็จครับจุด exe ไม่สนใจนะครับอีกนออันนี้คือไฟล์คีย์เจนไฟล์แคทนะครับเปิดมารอก็ได้นะครับคลิกขวา Run Administrator รอแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บให้เราเลือกตัวบนนะครับ Install with Serial Number นะครับคลิกไป accept ทีนี้เราก็มากด generate 1ครั้งนะครับ copy serial ตัวนี้แล้วก็มาวางตรงช่องนี้นะครับคลิกขวา path นะครับกด next กดคำว่า connect later นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เราติ๊กออกก่อนแล้วเราก็มาไล่ดูโปรแกรมไหนที่เราจะลงหรือไม่ลงก็ได้เลยนะครับเพราะว่าบางตัวเราก็ไม่ได้ใช้ก็ลงไปก็หนักเครื่องเปล่าๆนะครับผมจะเอา2ตัวนะครับคือ Elastกับ Photoshop นะครับส่วนใครจะเอาตัวไหนเพิ่มเติมก็ติ๊กได้เลยนะครับตามช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็เน็กไปโทษที Install นะครับหน้านี้ก็ปล่อยเขาอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาทีนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยครับโปรแกรมจะถามหาพวกอะไรอะ Microsoft Visual C อะไรพวกนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่หลังจากต่ออินเทอร์เน็ตลงพวกนี้เสร็จปุ๊บจะต้องDisable อินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะสู่การกระบวนการแคคไม่ผ่านนะครับผม แป๊บหนึ่งผมได้ Disable Card LAN ไว้นะครับผมเปิดก่อนโอเคเปิดแล้ว
รอโปรแกรมลงไฟล์ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมให้เสร็จก่อนนะครับโอเคพอโปรแกรมมาลงเสร็จปุ๊บกดโค้ดนะครับแล้วก็ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเป็นสายแลนก็ให้ disable card LAN เลยนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวา disableแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ให้ตัดสัญญาณ Wi-Fi เลิกคอนเนคกับ Wi-Fi ที่ทำงานหรือที่บ้านก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะ จะแคคโปรแกรมไม่ผ่านนะครับผมพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ Start เมนูเอาโปรแกรมแล้วก็ตัว Master Collection นะครับไปสร้างไอคอนมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปของโปรแกรมนะครับไอคอนโปรแกรมคลิกขวาอีลาสนะครับคลิกขวาเซนทูเดสก์ท็อปก่อนนะครับเซนทูเดสก์ท็อปไปก่อนแล้วก็เราก็ดับคลิกโปรแกรม Photoshop CS6 ขึ้นมานะครับหน้านี้เราติ๊กคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับคอนเนคอินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บมาคลิกที่คำว่าออฟไลน์แอคทีเวตนะครับแล้วก็คลิกคำว่าเจเนอรัลrequire code เราก็มา copy QR code ในส่วนนี้นะครับแบกเมาส์คุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวา copy นะครับแล้วก็เอามาวางในบรรทัดนี้นะครับเดกเมาส์ลากให้เป็นแถบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คลิกขวา pass วางนะครับ
และต่อไปก็กดคำว่า generate นะครับเสร็จปุ๊บให้เราแดกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากให้เป็นแถบสีน้ำเงินนะครับคุมทั้งหมดคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ในช่อง require code ช่องนี้แล้วก็คลิกขวาเอามาวางได้เลยครับเสร็จปุ๊บกดคำว่า activate โปรแกรมจะถามว่าจะให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไหมยังไม่ต้องนะครับกดปิดไปก่อน yes นะครับหน้านี้ปิดไปได้เลยในส่วนของโฟลเดอร์คีย์เจนตรงนี้นะครับคลิกขวาที่ Disable Activate จุด CMD นะครับคลิกขวา Run Administrator นะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเราแบ็กกลับไปอีกครั้งครับจะเจอโฟลเดอร์แคคตรงนี้นะครับไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้ที่เป็นไฟล์จุด DLL นะครับจะเห็นได้ว่าจะมี2โฟลเดอร์นะครับที่เป็น32บิตกับ64บิตอันนี้ก็แล้วแต่ Windows ที่เราลงนะครับถ้าเกิด Windows 64บิตก็เอาไฟล์โฟลเดอร์นี้จุด DLL นะครับ copy คลิกขวา copy แล้วก็คลิกขวาที่ Photoshop นะครับ Property Open File Location นะครับแล้วก็คลิกขวา Pass นะครับวางได้เลยแล้วก็ตอบ Copy and Paste นะครับคลิกซ้ายเรียบร้อยนะครับผมขอเช็คที่อีลาสนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันคลิกขวาพาสได้เลยนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จกระบวนการแคปแบบถาวรนะครับผมลองเปิดไฟล์ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมการสอนการลงโปรแกรม Adobe Master Production CS6 นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ